กราบสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับโอ้โหวันนี้นะครับผมเปิดคนละครึ่งเฟส2นะครับผมแล้วเมื่อเช้านี้นะครับก็มีประเด็นหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจมากๆนะครับผมในฐานะที่ผมก็เป็นลูกค้าของ D-Tag เรื่องราวมันเป็นยังไงล่ะครับเราไปดูกันใน Twitter ดีกว่าครับผมรัฐบาลส้นตีนเป่าตังและตามมาด้วย D-Tag นะครับผมก็ประเด็นก็คือผู้ลงทะเบียนบางส่วนทวงสิทธิ์ที่หายไปหลัง D-Tag ระบบล่มโอ้ยล่มได้ถูกเวลาเหลือเกิน D-Tag 5G บนเครือข่ายที่ไม่เคยหยุดพัฒนาจริงเหรอสั้นๆนะคะสำหรับรัฐบาลส้นตีนเป่าดังคนละครึ่งเฟส2#D-Tag นะครับผมโอ้ยจ่ายภาษีแบบบังคับรับสวัสดิการแบบวัดดวงโอเค D-Tag ประกาศชดเชยให้กับลูกค้าที่ไม่ได้รับ OTP จากการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดย D-Tag ได้ชี้แจงว่าจะชดเชยให้ดังต่อไปนี้D-Tag เข้าใจถึงสถานการณ์และผลกระทบที่ได้เกิดขึ้นกับลูกค้าและขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น D-Tag พร้อมแสดงความรับผิดชอบด้วยการชดเชยให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวทั้งลูกค้าในระบบเดิมเงินและระบบรายเดือนอาทิส่วนลดเมื่อซื้อโทรศัพท์มือถือโบนัสเติมเงินโทรฟรีเน็ตฟรีโดย D-Tag จะติดต่อไปยังผู้ใช้บริการ D-Tag ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร็วที่สุดเดี๋ยวนะคนละครึ่งเนี่ยเข้าไปซื้อข้าวซื้อปลาซื้อของเครื่องใช้นะครับผมแล้วคุณมาชดเชยด้วยการโทรฟรีออกเงินค่าโปรเหรอแล้วถ้าบางคนเขาใช้โปร299 บาทหรือโปรถูกกว่านั้นล่ะมันไม่คุ้มนะมันก็เหมือนการบังคับให้คนน่ะใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ NNT ออกมานะครับผมD-Tag ยินดีรับผิดชอบผู้ใช้บริการมูลค่าไม่น้อยไปกว่าสิทธิ์คนละครึ่งเปิดแถลง17 ธันวาคมซึ่งก็คือพรุ่งนี้นะอย่าลืมติดตามกันล่ะว่าเขาจะให้อะไรกันบ้างให้เงินไปซื้อของกินของใช้เข้าบ้านกันบ้างได้หรือเปล่าหรือว่าจะออกเป็นแคมเปญบังคับให้อยู่กับ D-Tag ไปอีก10 เดือนเดือนละ350แอบเห็นโพสต์มานะประกาศแล้ว D-Tag ชดเชยลูกค้าที่ไม่ได้ OTP จากคนละครึ่งโดยการให้ส่วนลดซื้อมือถือสมมติว่ากูเพิ่งซื้อไปล่ะโบนัสเติมเงินกูใช้รายเดือนโทรฟรีเน็ตฟรีถ้าใช้ไม่ถึงอ่ะปกติก็โทรไลน์กันอยู่แล้วอ่ะคือบางคนเขาสมัครคนละครึ่งนะครับเขาก็คาดหวังที่จะเอาเงินน่ะไปช่วยเหลือครอบครัวไปซื้อของเข้าบ้านอะไรก็ได้นะครับผมที่ไม่ใช่การใช้เน็ตเมื่อกี้ D-Tag ออกแถลงการเยียวยาลูกค้าปรากฏว่าเว็บล่มครับนะขนาดเว็บแถลงการของตัวเองยังล่มเลยอ่ะนี่ไงล่ะครับโพสต์นี้แหละที่ผมเจอเขาชดเชยแบบนี้อะค่ะแต่กูอยากได้เงิน #D-Tagเนี่ยเพิ่งจะเข้าตอน1:04นะครับผมก็ไม่น่าจะใช่วันไหนแล้วนะก็คงจะเป็นวันนี้แหละ D-Tag มอบส่วนลดพิเศษ350 บาทนาน10 เดือนโดยจะแสดงในใบแจ้งค่าบริการค่ะเขาอยากได้ตังค์เขาอยากเอาเงินไปซื้อของกินได้รับ OTP มาตอนนี้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเขาก็ตอบกลับไปนะครับว่าส่งมาหาพ่อมึงเหรอป่านเนี้ยเขารับเต็มจำนวนกันไปแล้วนะครับผมตัดสินใจกันนะครับผมว่าการทำแบบนี้ของ D-Tag น่ะมันสมควรหรือเปล่านะครับผมส่วนตัวผมเองนะฮะผมก็ใช้ D-Tag อยู่นะครับแต่ว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้หรือปีใหม่แน่ๆนะครับผมมีการย้ายค่ายกันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วเน็ตความชัดเจนในการโทรที่เขาบอกว่าขึ้นเสาทุกๆ1 ชั่วโมงที่เขาบอกว่าสัญญาณดี 5G ไวปรี๊ด
สัญญาณของผมก็ยังไม่ค่อยจะดีเลยนะฮะยังไงทุกๆคนนะครับก็พิจารณาดูนะครับผมว่าเรื่องราวแบบนี้นะครับควรจะทำยังไงกันนะฮะยังไงวันนี้นะครับก็ขอบ่นเรื่องนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดมีอัปเดตอะไรยังไงนะครับก็อาจจะได้ข่าวได้คราวกันออกมานะฮะติดตามกันดูดีๆนะครับว่าชะตากรรมของ D-Tag จะเป็นยังไงต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ